วัสดีครับอยู่กับช่างแม่กันได้นะครับวันนี้มาทำอะไรครับมาขุดจิเลนอุ้ยจิเลนจิโปมจิโปมนะครับวันนี้มาขุดจิโปมนะคะครับจิลีดจิลีดใหญ่โอ้โหนะคะฟาซินขุดทางด้านนู้นน้องตังอยากโชว์ขุดดูนะฟาซินได้หรือยังนี่ครับจิตโปมครับจิตโปมตัวเขื่องนะครับตัวใหญ่มากครับนี่ก็โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วระวังระวังระวังป๊อกเสียกูเลยนี่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะนะฮะนี่วันนี้วันนี้ไม่ได้พาแม่อ้วนไปเข้าป่านะครับเพราะว่ามืดฟ้ามืดฝนก็เลยแม่พูดง่ายๆคือว่าแม่ควานอย่ามาขุดจิ๊บโปมนะครับก็เลยพากันมาหาขุดจิ๊บโปมนะคะแถวป่าเคยมาหาเห็ดนะคะเห็นอันยังก็เอิญยังคุยบ่คุย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 หรือไงเห็นเนาะอันของจิ๊บโปมหลายก็เลยว่าปะเฮาอยู่เฮียนเมื่อนี้มืดฝนไปหาขุดจิ๊บโปมกันไปว่าซั่นนี่ครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่เยอะนะคะมันจะเป็นคุ้ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้มันโดนฝนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะคะตกไปปล่อยเนาะนี่นะคะเยอะเลยมีรูมั้ยครับเคลียร์หารูนี่เจอแล้วครับนี่เจอแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นนะเพราะว่ามีติดตัวใหญ่ๆเลยข้าวเพียงเบิ้งเกือบเท่านิ้วโป้เนาะตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็พูดง่ายๆแล้วว่าเห็ดออกนะครับแถวนี้นะคะที่เรามาเก็บเห็ดเมื่อวันก่อนนี่นะคะฝั่งทางด้านนู้นก็เป็นแม่น้ำมูลนะครับทางด้านหลังทางด้านหลังแม่ควานนะคะนี่มันเป็นน้ำมูลเดี๋ยวมาเจอว่าเยอะนะคะก็เลยว่าอยากมาทำคลิปใหม่ๆนะครับอยากมานะคะมาเลาะมาพามาเลาะนะคะควานสินพามาเลาะว่าเราทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับวิถีชีวิตของเรานะเนาะการเป็นอยู่ของเรานะครับต้องไม่ใช่ว่าจะถ่ายอย่างเดียวนะครับต้องหลายๆอย่างนะครับผสมผสานกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าถ่ายช้างเบื่ออยากดูอย่างโน้นอย่างนี้บ้างคนเราไม่ทำแต่อย่างเดียวนะครับทำกันหลายอย่างนะครับนี่ไม่มีจีโปมเลยบ่มีจีโปมเลยก็คุ้นแต่ว่าย่างหลายอย่าของบ่มีจีโปมเลยบ่ไปตาคือหรอพ่อนี่ครับเก็บดาเก็บขาดหอดแล้วไปหอดแล้วไถดาเก็บขาดเอาละถุงเย็นมาใส่เร็วไถนี่เป็นตัวอ่อนนะครับโอ้โหเอาขี่ออกก่อนดาขาดจิ๊บปุ๊บเราเอาเทิมถุงเย็นแยงมันทำไหมนี่นะควันสินยังไม่ออกจากป่านี้เลยนะควันสินบอกว่าเยอะกำลังมันเลยนะควันสินตอนนี้ถอดกางเกงออกแล้วนะกางเกงกระสั้นเพราะว่าอากาศร้อนแดดไม่ออกนะคะแต่มันอบอ้าวนะคะถอดกางเกงขายาวทิ้งแล้วมันนะคะนี่ยังไม่ไปถึงไหนนะคะนี่เมื่อกี้ก็ขุดอยู่ทางนู้นนะคะทางฝั่งทางนู้นนะคะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ทางนี้นะคะความจริงบอกว่ามันมากเลยเยอะนะคะแล้วก็ตัวก็ใหญ่ด้วยนะคะมาเด้อครับมาเมือกมาขุดกันเด้อเรียกว่าบัวส่วนหายแล้ววันนี้ตักมันไหมตัวเยอะๆเลยนะคะนี่มาเด้อครับมาเด้อครับท่านอยากเสียบกินเสียบต้องมาหาขุดเจ้าของนะครับหาเจ้าของครับยังแซ่บเห็นแล้วเห็นแล้ว
ตัดดาขาดแล้ววะจีโป่มตัวเขืองนะครับจีโป่มตัวใหญ่ๆว่าจะเอาไปทอดแล้วตำน้ำพริกนี่นะอ่ะเอาถุงมาเร็วๆเร็วหูนึงเร็วพนักงานโยนให้แล้วครับเนี่ยครับเยอะครับเราใส่ใบไม้ด้วยนะครับใส่ใบไม้ด้วยนะคะให้เผื่อเขาจะได้ไม่กัดถุงครับไม่กัดถุงขาดนะครับเยอะอยู่นะคะนี่ก็ประมาณ50ตัวแล้วครับนี่โอ้ประมาณ50ตัวแล้วนะครับแม่ขวานก็ประมาณ10ตัวนะครับขุดพร้อมกันนะครับแต่ได้น้อยกว่ากันนะครับนี่ไม่ได้คุยนะครับแต่หมูครับลุ้นอีกตัวแล้วจะเจอตัวไหมนะคะนี่ลุ้นอีกรูว่าจะเจอตัวไหมหลากไม้เยอะนะครับมองหารูยากนะครับเจอไหมสับแล้วนั่นเห็นบ่อีโอ้นี่นั่นไงนี่ครับนี่สับโดนก้นได้แล้วน้องมันเลิกไปนู้นเยอะนะครับนี่นี่คนนี้นู้นนี่นู้นถ้าเมื่อคืนนี่ฝนไม่ตกนี่คุยเขานี่จะดูง่ายนะคะเนาะอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะคุยอาจจะดูยากนิดนึงหาอยู่หากินนะคะตามวิถีชีวิตบ้านนอกบ้านนานะคะนี่มันนี่จะได้หูไม้ซื้อต้องซับอะไรกันดิให้คน คุณอย่างนี้ก็สนุกไปอย่างนะคะลุ้นว่าจะเจอตัวไหมลุ้นว่าจะโดนสับไหมเป็นดินไม่ขุดนะครับเป็นดินทรายคุณดินทรายนะคะนี่รูไปได้ทุกที่นะครับแต่ตอนนี้ยานเสียมฝาดหัวกันอยู่โอ้ยนั่นรุ่นต่อนะครับรุ่นต่อเจอตัวไหมเนาะเขาหลอกเราคุณหรือเปล่าย่างมีสองลูกครับหายแต่วแมวขึ้นบนแมวขี่คุดไปตรงคุดคุดดิรุ่นตรงต่างจะได้ตัวเขาไหมนะเด็กกินบ่หูมาทางหนึ่งคุดไปทางหนึ่งหูหายไปวะเอาอีกแล้วไม่เป็นไรคุดดิคุดดิไม่เป็นไรบ่ได้กินหนอนหรอกว่านี่ไม่ต้องมีบ่คุณหัวช่วยกันหาหัวคุณเป็นสัตว์พี่คุณเป็นสัตว์พี่หัวหายสำรวจแล้วนะครับสำรวจแล้วเห็นบ่เห็นไหมเห็นไหมขุดข้างบนดินลงด้วยมันอยู่ตรงไหนเบ้ออ๋อเบ้อาตังไม่คืออาตังไม่คือเลยออกบ้างนะเบ้อเอาลบเสียมจะโดนแล้ว
มึงสวงมึงไปสวงเอาซอยกันกูดเอาหูหายอีกเดี๋ยวจานกูเองเดี๋ยวจานกูเองหายแล้วรูนั่นไอ้เพาะซอยคุดแล้วไปซับเอาสิล่ะมึงมาจะดิ้นๆๆหน่อยได้แล้วนะครับไหนโจหน่อยไงวะไงยิ้มเปิ้งตามหาตังดนพูดสั้นๆสิได้มามาอู้มันกูกูนั่นไอ้หูไหนหูนั่นเด็กหูมันเอ้ยนะหูเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องตังขุดต่อนะแล้วเราก็มาดูผลงานน้องตังนะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนเนาะครับนี่นะครับผลงานเราได้นะครับนี่ก็ได้เยอะนะครับนี่ดูใกล้ครับเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างก็เยอะนะครับนี่ข้างล่างครับนี่ใต้ใบไม้นะครับอันนี้ก็พออยู่พอกินแล้วนะครับนี่น้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดแล้วนะครับกินหมดเราต้องเราก็ขุดแต่บริเวณนี้นะครับนี่ข้างในนี่ครับก็มันก็เยอะไปข้างในก็มีช้างอยู่ข้างในนะครับกลัวช้างครับเพราะว่ามีเพราะว่าเขามีทั้งตัวผูกและตัวไม่ได้ผูกนะครับครับก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้เยอะพอสมควรนะครับได้พออยู่พอกินนะครับนี่พอวิถีชีวิตแบบบ้านๆของเรานะครับนี่ก็หากินหากินแบบเรียบง่ายนะครับครับอ่ะเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเนาะก็นานพอสมควรแล้วนะครับนี่เราถือว่าก็ยังหมานอยู่นะครับนี่ก็ยังหมานอยู่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไร Family นะครับก็ฝากแชร์ไปเยอะๆนะครับนี่ก็วิถีชีวิตแบบบ้านๆของเรานะครับครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับกับการขุดจิ้บโป่ง